สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอนังชาแนลเมื่อโชคชะตาเรียกร้องให้ไอ้กระจอกลุกขึ้นมาเป็นซูเปอร์ฮีโร่อะคิลเลอร์พาราด็อกซ์ต้องบอกว่าอะคิลเลอร์พาราด็อกซ์เนี่ยถูกจริต อันนี้ถูกจริตชอบความตะเลิดชอบความแบบผู้กำกับแม่งดื้อชอบความดื้อของผู้กำกับอ่ะคือความดื้อที่ผมหมายถึงก็คือไอ้เหี้ยมันเล่าหมดเลยอ่ะมันมีเหี้ยอะไรมันก็เล่าอ่ะเป็นผู้กำกับที่ติดเพ้อเจ้อนิดนึงอ่ะกลัวก็เล่ารู้สึกก็เล่าคิดก็เล่าฝันก็เล่าเป็นซีรีส์ที่ผมมองว่ามีจังหวะที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือจำง่ายมีเรื่องให้เราพูดแล้วจำได้อ๋อมึงหนังที่พระเอกแม่งเป็นแอนตี้ฮีโร่อ่ะมันไล่ฆ่าฆาตกรคือทำตัวเป็นสารเตี้ยเหตุการณ์เริ่มเรื่องตรงที่เริ่มแรกคือมันฟลุกก่อนมันฟลุกก่อนฟลุกไปฆ่าลุงคนนึงกฎหมายทำเหี้ยอะไรไม่ได้คนเลวถ้าจะถูกลงโทษจริงๆมึงต้องเป็นคนเลวและโชคร้ายด้วยถ้ามึงเป็นคนเลวแต่มึงไม่ได้โชคร้ายกฎหมายก็ทำอะไรมึงไม่ได้อะไรประมาณนั้นในผมพูดให้เห็นภาพนะตัวพระเอกพลั้งมือฟิวขาดเอาง่ายๆพลั้งมือฆ่าฟูมพระเอกไม่ได้เป็นคนรอบคอบเหี้ยอะไรเลยสัตว์วิ่งหนีกลับบ้านด้วยความกลัวด้วยวันนั้นสายฝนตกมีหญิงตาบอดคนนึงมาพบก็แบบเหี้ยตาบอดไงผ่านคืนนั้นไปหลักฐานทั้งหมดกระเป๋าเป้มึงเหี้ยอะไรแม่งทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุหมดซึ่งมันก็กลับบ้านมาอยู่ด้วยความกลัวแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์แบบโชคชะตาเรียกร้องอ่ะเกิดความบังเอิญซ้ำๆบ่อยๆจนพระเอกรู้สึกว่าเฮ้ยหรือกูมีเซนส์แล้วในเรื่องอ่ะก็ขยี้ให้พระเอกมีเซนส์ตรงเนี้ยเหมือนกับเป็นพลังพิเศษชอบมากเลยการที่เขาสร้างตัวละครแม่งธรรมดาพระเอกคือคนธรรมดาเลยมันขยี้จนสิ่งเนี้ยกลายเป็นเหมือนพลังพิเศษของมันเลยเหมือนเป็นเหมือนซูเปอร์ฮีโร่อีชขึ้นมาแบบมีพลังพิเศษขึ้นมาเหนือกว่าคนอื่นหน่อยนึงก็คือเวลามันเดินผ่านใครอ่ะถ้าคนคนนั้นเป็นคนเลวหรือเป็นคนเหี้ยจริงๆเนี่ยมันจะรู้สึกขนลุกพลังของมันตรงเนี้ยเกิดจากการที่ในอดีตโดนแบบแก๊งบูลลี่ในห้องเรียนอะไรเงี้ยมารังแกมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นไอ้กระจอกเป็นเหมือนที่ระบายอารมณ์ของเพื่อนอะไรเงี้ยไม่กล้าสู้ใครทำให้พระเอกอยู่ในจุดที่เป็นเนิร์ดโดนกันแกล้งโดนทำร้ายร่างกายต่างๆนานาบลาๆเจอคนไม่ดีเวลาเจอเพื่อนมันที่จะมารังแกมันอ่ะมันจะขนลุกนะครับเลยกลายเป็นความทรงจำที่ไม่ดีของมันมันเลยส่งผลถึงตอนมันโตเวลามันเห็นใครที่ไม่ดีเห็นคนที่เป็นฆาตกรเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะขนลุกจะมีซีนนึงนะมันนั่งอยู่ร้านคอมก็นั่งปั๊บมีผู้ชายคนนึงมานั่งข้างๆมันก็นั่งเล่นของมันนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพระเอกเลยแต่อยู่ดีพระเอกหันไปมองหน้าแล้วรู้สึกขนลุกจริงๆแล้วมันไม่ใช่คนกล้าขนาดนั้นกลัวขี้ขึ้นสมองด้วยซ้ำแต่แบบอยู่ในสถานการณ์เนี้ยจนเริ่มที่จะปรับตัวได้บ้างแล้วไงแต่มันก็เห็นผู้ชายคนนี้แบบมึงนั่งร้านเกมกูรู้สึกแบบขนลุกชะมัดเลยเวลาจ้องตามึงก็นั่งจ้องไอ้เหี้ยนี้ก็แบบมองไรมึงมองไรไอ้นมมึงเป็นไรมองหน้ากูทำไมในใจคงแบบกูไปหน้าเหมือนพ่อมึงหรือไงทำไมหน้าเหมือนคนรักเก่าหรือยังไงสักพักไอ้พระเอกไปเห็นข่าวเชี่ยมึงเป็นคนเลวจริงๆนี่หว่าเป็นเหตุการณ์ที่เชี่ยเมคชัวร์แล้วไอ้สัตว์ 100% แล้วกูมีพลังพิเศษไงครับพระเจ้าประทานมาสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกูเป็นสิ่งที่พระเจ้าเลือกกูให้กูมองเห็นคนเลวให้กูสัมผัสได้ในถึงความเลวพระเอกก็ไปจัดการนะครับแล้วทั้งเรื่องอ่ะโคตรมันเลยจากที่มันคิวไอ้ลุงนั้นไปก่อนนะกลางสายฝนทำร้ายร่างดีเอทั้งหมดไม่มีใครตรวจสอบได้สถานการณ์คุมเครือมากไอ้ลุงนี้พึ่งไปคิวเพื่อนที่นั่งเมาอยู่ด้วยกันตำรวจเชื่อมโยงแล้วสาวไม่ถึงตัวพระเอกคดีที่หนึ่งคดีที่สองตัวสาวที่ตาบอดสุดท้ายเราก็มารู้ว่ามึงตาไม่ได้บอดมึงหลอกพระเอกกะว่าจะเอาเรื่องนี้มาแบล็กเมลพระเอก
พระเอกแม่งก็เหี้ยตาลีตาเหลือกกูกลัวขี้ขึ้นหัวอยู่แล้วตอนนั้นยังไม่รู้ไอ้เรื่องเซ้งส้นตีนอะไรนี่ยังไม่รู้ยังเป็นแค่เด็กขี้กลัวธรรมดาเผลอฆ่าคนไปสักพักไอ้เจนี่แบบเรียก2ล้านวอนมั้งพระเอกมันก็แบบด้วยความกลัวก็พยายามหามาให้อยู่ได้เอา2ล้านวอนมาให้เจพอมาถึงบ้านปั๊บไอ้เจนี่แม่งมันก็คือคนเหี้ยคนนึงอะมากดดันพระเอกมาข่มขู่พระเอกจะเอาโน่นจะเอานี่กุมความลับเขาแล้วไงเออสุดท้ายอ่ะเกิดปากเสียงทะเลาะวิวาทพระเอกเผลอฆ่าอีกเข้าไปในบ้านไปฆ่าเข้าถึงในบ้านเลยด้วยแต่พระเอิญว่าหมาที่อยู่กับเจ๊คนเนี้ยก็เรียบร้อยนะเออเรียบร้อยนี่หมายถึงกินเรียบอ่ะเรียบร้อยรอยนิ้วมือพระเอกรอยเลือด DNA DNA องค์ DNA หมาเลียเรียบไม่เหลือนะไอ้รอยมือรอยนิ้วอ่ะที่เป็นรอยเลือดตามสถานที่ต่างๆตามเฟอร์นิเจอร์ลูกบิดประตูเฮียอะไรหมาเลียเรียบไม่เหลือ DNA พระเอกไม่เหลือถูกกลบเปลี่ยนเป็น DNA หมาเรียบร้อยนะครับสาวไม่ถึงตัวตำรวจรู้โดยการที่ไอ้เจ๊เนี่ยเจ๊ที่แกล้งตาบอดเนี่ยสั่งนมกินนมเป็นประจำคนมาส่งนมก็มาส่งสักพักเฮียนมของเก่าไม่เอาเข้าเอ๊ะมันวางนมมันวางอยู่ในบ้านเยอะจังวะแสดงว่าเขาไม่กลับบ้านนะนี่หรือไม่ก็เขาไม่ได้ออกมาเอานมเลยก็ไปชะโงกดูถึงได้รู้ว่าเจ๊เจ้าของบ้านเป็นตุยอะไรอย่างเงี้ยแล้วตำรวจมาสาวไม่ได้อีกแต่มันมีตำรวจที่เป็นตัวเอกของเรื่องอีกตัวนึงเขาสงสัยพระเอกนี่แหละว่าแบบไอ้เหี้ยทุกคดีมีไอ้เหี้ยนี่อยู่ตอนไอ้ลุงนั่นที่ถูกค้อนทุบหัวจนตุยไปเนี่ยก็มีไอ้เหี้ยนี่อยู่ไอ้เจ๊ตาบอดนี่ก็พัวพันกับมึงเหมือนกันสถานการณ์ดูมันเป็นใจมากพระเอกก็กลัวหนักเข้าไปใหญ่เลยไงเออแต่สุดท้ายพระเอกก็ไม่ได้รู้ว่าเฮียไอ้เจ๊เนี่ยแม่งฆ่าคนตายฆ่าคนในบ้านอ่ะตายแล้วก็ฝังเอาไว้ที่สนามหญ้าหน้าบ้านตัวเองเชี่ยเหตุการณ์มันฟุกมากนี่ของแท้ของดีใน Netflix หลังจากเห็น2คดีแรกกูปฏิญาณเลยกูรวดเดียวกูขอรวดเดียวเลยซีรีส์ตัวเนี้ยเหตุการณ์ต่อไปไอ้กระจอกขี้กลัวขี้ขึ้นสมองคนนึงอะไรที่ทางเลยไปเจอวัยรุ่น2คนไอ้วัยรุ่น2ตัวเนี้ยก็แม่งแบบเห็นพระเอกไอ้ผอมกระหล่องนี่งาไงก็แบบเฮ้ยมึงเอาวะเอาก็ได้ข่มขู่จะทำร้ายร่างกายเขาพระเอกเอาอีกแล้วฉุนขาดพุบพับพุบพับพลั้งมือฆ่าไอ้วัยรุ่น2ตัวนี้ตายอีกตำรวจไปเจอศพสาวถึงพระเอกไม่ได้อีกฟุกที่หายสุดท้ายได้ไปรู้ว่าไอ้2ตัวเนี้ยมึงเคยไปบูลลี่ไปข่มขืนผู้หญิงคนนั้นคนนี้มึงคือคนเหี้ยคนนึงที่กฎหมายก็ทำอะไรมึงไม่ได้อยู่ดีทุกคนที่พระเอกเผลอฆ่ามาถึงตรงเนี้ยเป็นคนที่มึงเลวแต่กฎหมายทำอะไรไม่ได้เลยลงโทษคนพวกนี้ไม่ได้ด้วยซ้ำไอ้พวกนี้ทำเหี้ยแล้วถูกปล่อยออกมาให้ทำเหี้ยต่อไปในระหว่างที่เกิดเหตุการณ์นี้แล้วพระเอกเริ่มเก็ทอะไรบางอย่างมันก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีไอ้อ้วนเบียวคนนึงที่แบบเป็นเบียวหนังซูเปอร์ฮีโร่อ่ะแล้วรู้สึกว่ามันจะมีคนกลุ่มนึงที่กฎหมายจะทำอะไรมันไม่ได้ไม่ว่ายังไงก็ตามมึงจะรอดพ้นด้วยมึงกฎหมายเสมอโลกมนุษย์ต้องมีสารเตี้ยโลกมนุษย์ต้องมีซูเปอร์ฮีโร่คือในจังหวะที่ไอ้อ้วนเบียวมันเข้ามาในชีวิตพระเอกอ่ะมันพาเซนมาร์เก็ตเข้ามาด้วยเซนมาร์เก็ตเว็บช่วยสั่งของที่จะทำให้คุณสั่งของจากญี่ปุ่นได้แบบง่ายๆคิดค่าบริการเพียง500เยนด้วยช่องทางการชำระเงินที่หลากหลายแม้แต่บิตคอยน์ก็ยังใช้ได้เลยเลือกวิธีส่งของได้เองจะให้ส่งเมื่อไหร่ก็ได้เพราะเขามีบริการเก็บสินค้าเอาไว้ให้ฟรี60วันแถมยังฟรีประกันการจัดส่งสินค้าให้อีกต่างหากที่สำคัญมีแอดมินชาวไทยคอยให้บริการพิเศษสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ด้านล่างวันนี้รับฟรีแต้มสะสม800เยนลิงก์อยู่ใน description ด้านล่างนะครับแล้วเขาเซตห้องของไอ้เหี้ยนี่คือแบบมึงเบียวซุปเปอร์ฮีโร่เลยมึงมีซูเปอร์แมนอยู่นั้นมีแบทแมนมีซูเปอร์ฮีโร่มึงคลั่งซูเปอร์ฮีโร่เลยไอ้เหี้ยเนี่ยออกตามหาคนที่จะเป็นซูเปอร์ฮีโร่มานานแล้วแล้วคนล่าสุดที่มันเล็งไว้คือพระเอกกลายเป็นว่าพอไอ้อ้วนแม่งเข้ามาในชีวิตพระเอกปั๊บไอ้สัตว์คือความเตลิดแม่งนอนสต็อปเลยผมรู้สึกว่าสนุกโคตรแล้วหลังจากนั้นพระเอกแม่งก็ไล่ฆ่าคนโดยที่ไอ้อ้วนเนี่ยก็ทำก็คือเป็นคนดูแลหลังบ้านให้จัดฉาก
ให้สาวถึงตัวพระเอกไม่ได้จริงๆอ่ะมันเป็นคนที่แม่งละเอียดรอบคอบมากมันเก่งเว้ยมันเก่งเรื่องงานไอทีเรื่องการรีเสิร์ชข้อมูลนู่นนี่จัดฉากทุกอย่างเตรียมงานทุกอย่างเก่งมันบอกเลยด้วยว่าทำงานทั้งหมดเนี้ยมันมีแผนตลอดแล้วมันวางแผนไว้มีตั้งแต่แผน A B C ถึง Z แหละครับแล้วคู่หูของไอ้อ้วนเนี่ยคนเก่ากลับมาพัวพันกันเห็นพระเอกแล้วแบบเฮ้ยเหี้ยหรือว่ามึงจะเป็นคนที่ถูกเลือกจริงๆมึงมีความสามารถนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นคู่หูของไอ้อ้วนคนเก่าเข้ามาพัวพันแล้วเกิดเหตุการณ์ชุลมุนชุลเกสุดท้ายไอ้ตำรวจที่ไล่จับที่แม่งว่ายุติธรรมเนี่ยก็มีปมของมึงอีกไอ้ปมของตำรวจเนี่ยแม่งเหี้ยมากเลยเว้ยพ่อมึงเป็นตำรวจเหี้ยเอางี้ละกันพ่อมึงเป็นตำรวจเหี้ยเอายาเสพติดของกลางมาปล่อยขายโดยที่มึงรู้ไหมว่านอกจากพ่อมึงจะเป็นตำรวจเหี้ยที่ค้ายาแล้วเนี่ยแม่มึงยังเป็นชู้กับเพื่อนพ่อมึงด้วยเหี้ยนี่แม่งแบบคือเริ่มเรื่องกับจบเรื่องนี้แม่งคนละฟิลเลยชีวิตตำรวจเนี่ยพอเราได้รู้ความจริงของครอบครัวตำรวจนี้ว่าเอ้ยพ่อมึงเป็นไงเป็นตำรวจเหี้ยแม่มึงเล่นชู้กับเพื่อนพ่อชีวิตมึงโคตรดาร์กเลยเฮ้ยไอ้เหี้ยจบดี8 EP สำหรับผมคือไม่น่าเบื่อเลยสำหรับผมนะไม่น่าเบื่อเลยรู้สึกด้วยซ้ำไปว่าพระเอกพอหลังจากเจอไอ้อ้วนนี้แล้วอ่ะเหมือนมีจังหวะกระชับว่าพระเอกก็ไล่คิวแค่ประมวลหน่อยนะเป็นซีเควนซ์เหมือนประมวลหน่อยคิวแล้วก็มีการสรุปยอดรวบรวมว่าพระเอกกับไอ้อ้วนเนี่ยทำหลายภารกิจเลยฆ่าคนแบบเป็น30รายนะครับโดยที่คนที่ฆ่าทั้งหมดก็เหมือนแบบมีความเหี้ยติดตัวล่ะไม่ไปรังแกคนนั่นก็ทำเหี้ยในมุมนึงนะครับแล้วกฎหมายเอาผิดคนพวกนี้ไม่ได้นะครับคล้ายๆเป็นศาลเตี้ยเข้าถึงข้อเสียแล้วกันอะคิลเลอร์พาราด็อกซ์ไม่ได้เป็นซีรีส์ที่แบบโอ้โหเพอร์เฟกต์ซะทั้งหมดโดยไม่มีข้อเสียนะสำหรับผมมันก็มีนะครับณจุดนึงความเบียวความตะเลิดอะไรของมันอะทำให้ผมรู้สึกเหมือนกับว่าบางครั้งมันดูยัดหน่อยโดยเฉพาะจังหวะที่เฉลยว่าสุดท้ายอ้วนเนี่ยแม่งจัดฉากไว้หมดแม้กระทั่งตอนมันตายก่อนตายมันก็จัดฉากเอาไว้ว่าแบบอะไรที่เป็นเหมือนขี้ที่พระเอกทิ้งเอาไว้เก็บกวาดอุดรอยรั่วทุกอย่างผมเชื่ออย่างนี้ด้วยว่าไอ้อ้วนตั้งใจด้วยว่าตำรวจคนเนี้ยที่ตามหาพระเอกตลอดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายที่สุดอ่ะมันจะช่วยพระเอกเว้ยเพราะตำรวจคนนี้ก็มีปมไอ้อ้วนนี่แม่งสืบจนรู้แบบเรื่องราวของทุกคนอ่ะแล้วไอ้ณจุดนี้แหละผมเลยรู้สึกว่าในมุมนึงอ่ะมันก็จะดูแบบเหมือนยัดหน่อยแถๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ทำให้หนังเรื่องนี้มันดูเกินจริงอ่ะแล้วไอการยัดในบางโพซิชันมันอยู่ในระดับที่เรารับได้สอดคล้องกับทุกๆอย่างที่มันเล่าสอดคล้องกับตัวหนังไปได้เป็นอย่างดีก็คือฝันก็เล่ารู้สึกก็เล่ามีหลายๆซีนที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อบรรยายความรู้สึกอย่างเช่นพระเอกล้มมีตัวลอยผู้หญิงคนนั้นจะตุยแล้วก็ลอยหรืออะไรอย่างเงี้ยไอ้ซีนพวกเนี้ยเป็นซีนที่จริงๆเขาต้องการเล่าอารมณ์แหละเล่าอารมณ์แสดงความคิดอย่างที่ผมบอกว่าคิดก็เล่าฝันก็เล่ารู้สึกก็เล่าไอ้เหี้ยเล่าผ่านภาพออกมาหมดมันเลยทำให้หนังเรื่องนี้มันดูตะเลิดนะครับกับอีกอย่างนึงที่ผมว่าผู้กำกับอาจจะมือหนักตรงนี้ไปหน่อยถ้าเป็นอาหารก็คือมือหนักไปหน่อยทำให้ตรงเนี้ยมันดูเยอะไปนิดนึงมันสามารถลดได้ก็คือสโลโมชั่นอะคิลเลอร์พาราด็อกซ์เป็นซีรีส์ที่ใช้สโลโมชั่นโคตรเปลืองเลยสโลมันใช้สโลเปลืองมากคือทุก EP ต้องมีสโลไม่ต้องมันต้องสโลในอะไรสักอย่างนึงอะต้องมีอะใช้เพื่อบิวอัพพระเอกให้เท่สโลในจังหวะที่จะฆ่ากันสู้กันสโลในจังหวะที่เหมือนทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่พระเอกกำลังทำเนี่ยเหมือนเป็นจังหวะที่พระเจ้าประทานมาเซนส์ของมึงคือพระเจ้ามอบให้มึงมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกินกว่ามนุษย์จะทำได้ด้วยตัวเองแล้วไม่ถูกจับได้ป้างเข้าไป อะไรอย่างนี้นะครับผมยกตัวอย่างขึ้นเพราะไอ้จุดทั้งหมดเนี่ยที่ผมพูดว่าเป็นข้อเสียเนี่ยถ้ามันเยอะเกินไปเนี่ยมันมีคนที่ติดแน่นอนคือการสโลโมชั่นณมุมนึงมันทำให้ดูเท่มันขับซีนตรงนั้นให้ดูแบบตื่นตาตื่นใจมันน่าตื่นตาตื่นใจก็จริงแต่มันสร้างความอึดอัดด้วยแล้วความอึดอัดนะครับมันมีทั้ง
ความอึดอัดที่ส่งผลดีและส่งผลไม่ดีถ้าคุณเป็นคนที่รู้สึกว่าการเห็นจังหวะที่มันไหลแบบธรรมชาติมันดูโอเคกว่ามันได้ไดนามิกที่แบบพวกพึ่งนึกภาพว่าอะคิลเลอร์พาราดอกใช้สโลให้น้อยกว่านี้แล้วในจังหวะฆ่าเน้นไปเป็นแบบจับหน้าแคบนะโมโหแล้วตัดไปรับแบบเป็นเอ็กซ์ตรีมลองช็อตแบบกว้างๆแล้วเห็นทุบปุ๊บไอคนนี้มันแล้วไหลไปก็ยังได้ใช่ไหมเห็นแบบแอคติ้งของนักแสดงแบบเรียวๆแบบเรียวไทม์ไปเลยอย่างเงี้ยไหลๆไปทิ้งไม่ต้องสโลก็ยังได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นนะครับผมบางคนเขาก็จะรู้สึกว่าเขาจะไม่ค่อยโอเคกับการที่จะมาใช้สโลแบบทุกมีสโลทุก EP ต้องมีสโลมีสโลอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะไปนิดนึงแต่สำหรับผมรู้สึกว่ามันเข้ากับหนังดีผู้กำกับเขาคงเลือกแล้วแหละว่าอยากให้มันดูเหมือนเขาเรียกอะไรติดเหมือนหนังซูเปอร์ฮีโร่หน่อยนะครับเพราะว่าไออ้วนอ่ะชอบอ่านการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่ชอบดูหนังซูเปอร์ฮีโร่อะไรอย่างนั้นนะครับเขาก็เลยต้องการให้มันดูแบบสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวพระเอกมันเหมือนเหนือจินตนาการนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนฝันเหมือนพรจากพระเจ้าที่ประทานให้พระเอกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเล่ามาแบบนั้นมีจังหวะสโลว์เยอะจริงๆแอบรู้สึกเสียดายโมเมนต์ระหว่างไออ้วนกับตัวพระเอกอ่ะถ้าเล่าแบบนี้นะมีซีซั่น2ต่อได้นะจริงๆนะไม่แน่นะเขาอาจจะวางคู่หูคนอื่นให้พระเอกเอาไว้ก็ได้ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าอะคิลเลอร์พาราดอกซ์เนี่ยทางผู้สร้างเขามองไปถึงซีซั่น2เลยไหมหรือแค่รู้สึกว่าทำมาซีซั่นนึงจบปล่อยจอยแค่อยากทำเฉยๆมีซีซั่นเดียวพอแล้วอะไรเงี้ยแต่เนาะซีรีส์อ่ะถ้ามันได้รับกระแสตอบรับที่ดีอ่ะมันก็ไม่มีเหตุจำเป็นที่จะทำแค่ซีซั่นเดียวนี่ใช่ป่ะมันก็สามารถหวังได้นะครับไม่รู้ว่าเขาจะทำต่อไหมแต่ Achilles Paradox เป็นอะไรที่คุยกับผมสุดๆเลยนะครับไม่ใช่ซีรีส์ที่เพอร์เฟกต์นะไม่ใช่ซีรีส์ที่เพอร์เฟกต์แต่มันโอ้โหผมเอนจอยกับมันมากสนุกโคตรแล้วใช่เลยเป็นแอคชั่นเทเลอร์ที่ดูดีเลยครับดูดีเลยครับเป็นอีกหนึ่งซีรีส์จาก Netflix ที่เป็นช่อง Horror Trailer ถ้าใครถามผมว่าอะคิลเลอร์พาราดอกสนุกไหมผมจะอธิบายอย่างนี้นะว่านี่คือซีรีส์ที่เล่นกับการสืบสวนสอบสวนพระเอกเป็นฆาตกรแล้วหนังเรื่องนี้จะอยู่ในช่องแอคชั่นเทเลอร์ที่มาในสไตล์ของหนังแอนตี้ฮีโร่ไอ้เหี้ยพูดแค่นี้ก็น่าดูแล้วนะจริงๆนะครับโคตรน่าดูเลยยังไม่ได้ดูก็อยากแนะนำให้ไปดูบางคนอาจจะฟังสปอยได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรเงี้ยลองไปดูสนุกโคตรสนุกอันนี้โคตรแนะนำนะครับเพราะฉะนั้นสรุปรวมๆนะอะคิลเลอร์พาราด็อกซ์นะครับเรื่องบทเรื่องสำหรับผมดีชอบนะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่แบบเพอร์เฟคโอ้โหนี่คือแบบงานเขียนบทระดับมาสเตอร์พีซก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่าจังหวะเขาดีจังหวะเล่าเรื่องการซ่อนนู่นนี่ถึงแม้ว่าจะดูยัดแถๆบ้างแต่มันก็โอเคผมมองว่าเพลินๆอยู่ในระดับดีเพลินๆนะครับแล้วก็เรื่องการแสดงผมว่าการแสดงมันก็ระดับมาตรฐานหนังเรื่องนี้มันโชว์เทคนิคมากกว่าเทคนิคการตัดต่อจังหวะการเล่าเรื่องมันโชว์อย่างนั้นมากกว่ามันเอาสโลมาเน้นมาขับเน้นจังหวะการเล่าหนังให้มันรู้สึกว่าพระเอกเหมือนเป็นพวกแอนตี้ฮีโร่อะไรอย่างเงี้ยที่แบบไล่คิวคนนู้นคนนี้เป็นสารเตี้ยนี่นั่นอะไรว่ากันไปนะมันเตลิดฟุ้งๆมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นการแสดงผมว่ามันก็ได้ตามมาตรฐานนะครับสำหรับผมมันเฉยๆนะดูได้นะครับดูโอเคไม่มีปัญหาแล้วก็งานตัดต่อโปรดักชั่นสำหรับผมว่าบรรยากาศมันทำดีอาจจะเป็นเพราะผมเป็นคนชอบบรรยากาศแบบฮอร์เรอร์เทเลอร์อยู่แล้วด้วยแล้วอันนี้เป็นหนังแอคชั่นเทเลอร์ผมรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศโคตรชอบเลยนะเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ถูกจริตเอางี้ละกันไม่ได้ดีที่สุดแต่ถูกจริตเพราะฉะนั้นนะครับอะคิลเลอร์พาราด็อกซ์สำหรับผมนะชอบผมว่าเป็นซีรีส์ที่มันไม่ถูกใจหรือยังไงเนาะแต่ว่ามีคนพูดถึงมันน้อยจังมีช่องรีวิวอะไรที่พูดถึงค่อนข้างน้อยนะครับไม่ได้เยอะอะไรแต่ว่าเป็นซีรีส์ที่ดีแล้วก็อย่าลืมนะถ้าใครต้องการจะสั่งของจากญี่ปุ่นปัจจุบันนี้มันมีเว็บไซต์ที่เป็นเหมือนตัวกลางในการช่วยในการสั่งของจากญี่ปุ่นก็คือ Zen Market นะครับผมซึ่งถ้าคุณสนใจนะสมัครผ่านลิงก์ที่อยู่ด้านล่างเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ในใต้คลิปนี้นะใน description นะครับกดลิงก์เข้าไปสมัครผ่านลิงก์รับไปเลยนะครับแต้มสะสม800เยนเอาไปใช้ได้ถ้าใครชอบการรีวิวหนังในสไตล์ของหนอหนังแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยและถ้าใครกด Subscribe แล้วนะครับขอบคุณมากนะครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะแต่ถ้าใครกด Subscribe แล้วอีกนิดนึงครับขออีกนิดนึงคือฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปปั๊บเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือน
คุณจะได้เห็นคลิปแล้วเรามามอยกันเลยนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับว่าต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคนหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ